ตอนนี้วงการสีกากีถือว่าถูกจับตาจากสังคมนะคะหลังจากที่มีคดีที่อยู่ในความสนใจการเข้าไปตรวจคน้นและมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่งานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกจนมาถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์มินนี่ซึ่งก็มีลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเข้าไปเกี่ยวข้องจนทําให้เรื่องของการปฏิรูปตํารวจถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งนะคะคุณพัทรชัยคะเรื่องนี้หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นในรังสิมันโรมนะครับสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าไกลที่ตั้งกระทู้ถ สดนายกรัฐมนตรีในสภาบอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องคุณปวีนาแล้วก็โยนการบ้านบอกให้นายกบอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังในการปฏิรูปตำรวจฉบับใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนักวิชาการเขาสะท้อนบอกว่าพรบรปฏิรูปตำรวจฉบับ2565นนะครับที่อ้างว่าเป็นฉบับปฏิรูปแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้ยังเก่าไม่ถูกที่ขันครับเพราะว่าทุกวันนี้ตำรวจจะมีการแบ่งกกแบ่งพวกพวกัวพันกับวงการสีเทากันอยู่เลยเรา กลางพรบฉบับปฏิรูปแล้ว2,565นี่นะครับจริงๆแล้วพรบ,รบนี้ใช้เวลาทำทั้งหมด8ปีด้วยกันคุณผู้ชมตั้งแต่คอสอชอยาวไปจนถึงพลังประชารัฐยุคของพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาเนี่ยนะครับใช้เวลาทำทั้งหมด8ปีมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายชุดครับหนึ่งในนั้นคือชุดของพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์นั่งเป็นประธานนะครับแล้วก็ยังมีคณะกรรมการตารวจ ด้วยตํารวจเนี่ยนั่งเป็นคณะกรรมการก็จริงแต่เป็นตํารวจระดับชั้นผู้ใหญ่นะครับมีนักวิชาการแล้วก็มีสื่อมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่หลายคนก็ตั้งคําถามเลครับว่าพรบรที่ออกมากลับมีทหารนั่งเป็นประธานมีตํารวจระดับชั้นผู้ใหญ่มาเป็นคณะกรรมการแล้วแบบนี้การปฏิรูปตํารวจจะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรต้องไปดูจากไส้ในของพอรบรตัวนี้คุณผู้ชมจริงๆแล้วใจความหลักสําคัญมันมีอยู่แค่2ออย่างเท่านั้นเองอย่างแรกก็คือการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง นี่แหละครับบอกว่าต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยต้องคำนึงถึงความอาวุโสเป็นหลัก แล้วก็รวมไปถึงความรู้ความสามารถนอกจากนั้นยังมีการแก้ไขให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหน่อยก็คือภาคประชาสังค,ครับให้เข้ามาเป็นคณะกรรมาการในการพิจารณาเรื่องของการร้องเรียนตํารวจทีนี้หลายคนก็ตั้งคําถามต่อไปอีกแล้วครับว่า2ออย่างนี้จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาใต้พรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้อย่างไรแล้วก็ยังรวมไปถึงการแต่งตั้งตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าจริงๆแล้วการเข้ามาดํารงตําแหน่ง หากคำหนึงถึงเรื่องของอาวุโสเป็นหลักแน่นอนครับว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็อาจจะได้ดํารงตําแหน่งเพียงแค่1ปีแต่ว่าจริงๆแล้วการทํางานการขับเคลื่อนของสำนักงานตํารวจแห่งชาติควรจะมีอายุงานเนี่ยหลายปีเพื่อการทํางานแบบไร้รอยต่อด้วยนะครับผมไปคุยกับนักวิชาการที่เขาศึกษาเรื่องของการปฏิรูปตํารวจ ฉบับล่าสุดเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีการแก้ไขมีการปฏิรูปตำรวจตั้งแต่ปี2534ก่อนหน้านี้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็แยกมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ก็ถือว่าเป็นโจทย์หินของรัฐบาลเศรษฐาเหมือนกันที่ก่อนหน้านี้เริ่มตั้งแต่นายกไปนั่งเป็นประธานในการเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องนำมาปัดฝุ่นอย่างเร่งด่วนก็คือเรื่องของการทุจริต สอบบรรจุตำรวจนะครับนี่คือเป็นกระดุมเม็ดแรกเลยก็ว่าได้นอกเหนือจากนั้นครับยังต้องมีการแก้ไขเรื่องของการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งหรือที่หลายคนนิยามบอกว่านี่เป็นตัวช้างตามนายแล้วก็ขายเพื่อนรวมไปถึงนายกจะต้องทำอย่างไรให้พนักงานสอบสวนอายการสารสามารถทำงานร่วมกันได้ตามกระบวนการยุติธรรมครับเราเรามีสารตั้งต้นจากการปฏิรูปใน,ใน,ใ,นในยุค ที่แล้วรัฐบาลที่แล้วตั้งแต่กสช,ชจนถึงรัฐบาลรักษาการกสช,าชสืบทอดอำนาจกสชจนมาถึงรัฐบาลนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับรัฐบาลควรจะต้องมีความกล้าหาญที่อยากจะต้องปรับปรุงงานตํารวจให้เป็นกลไกที่เป็นเีขพอ่งของประนาช,าชนได้เพราะว่าถ้าเกิดสถาบันไหนของรัฐเนี่ยเริ่มมีการตั้งคําถามจากภาคประชาชนแล้วเนี่ยสถาบันนั้นอยู่ไม่ได้แล้วครับมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถอดรากถอนต้น